ภาคีพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอบางเสาธงประชุมจัดเวทีธรรมนูญตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่สานพลังและเสริมสร้างศักยภาพภาคีแกนนำในการขับเคลื่อนธรรมนูญสู่ตำบลหน้าอยู่ณห้องประชุมอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอบางเสาธงจัดเวทีสานพลังและเสริมสร้างศักยภาพภาคีแกนนำในการขับเคลื่อนธรรมนูญสู่ตำบลหน้าอยู่โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมประกอบด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายตำบลสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหน้าอยู่เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอบางเสาธงอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการปฏิบัติการภาคสนามพื้นที่ในการเยี่ยมเยียนผู้ยากลำบากและพร้อมพัฒนาระบบข้อมูลงานภัยพิบัติชุมชนโดยก่อนเวทีการประชุมมีการให้กำลังใจแบบเสริมพลังโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายธริศสำราญเวชซึ่งแวะมาร่วมสังเกตการทำเวทีการประชุมของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการหลายเวทีสำหรับพิธีเปิดโดยพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายกำธรเวหนนายอำเภอบางเสาธงประธานพชอ.อำเภอบางเสาธงในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอบางเสาธงและในเวทียังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงของคนตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงนำเสนอโดยพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่และก็แนวทางการสนับสนุนของท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้มีภาระเปราะบางและพื้นที่ภัยพิบัติโดยผู้แทนจากอบต.ศรีษะจระเข้ใหญ่และบทเรียนรู้จากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีษะจระเข้น้อยผู้นำเสนอโดยพอ รพ.สต.ศรีษะจระเข้น้อยดำเนินรายการโดยดร.วิโรจน์เวทยาวงศ์กรรมการกศน.จังหวัดสมุทรปราการและอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็สะโพกแต่ก็ปลายเปิดนะไอ้สัตว์ปลายเปิดผมก็พูดสั้นๆตามประสบการณ์มีโรงยาสมัยตะวันตกให้ก่อนกลุ่มเด็กๆมีโรงยาในตลาดต้นใจก็ติดยาในตลาดอย่างน้อยก็เป็นการป้องปราบอาชญากรรมได้ส่วนเด็กเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่ามีกล้องแล้วเฮ้ยของเราคือแบบสะโพกนะก็พูดกระตุกๆอย่างนี้เลยนะเพื่อจะได้แก้ปัญหาอยากให้สาธารณสุขก็สรุปไว้ว่าคือการปฏิสัมพันธ์แบบปฏิสัมพันธ์คือการต้อนรับการพูดคุยการแนะนำแต่ถ้าจะบอกนะผมเพิ่งไปลาปามา2ครั้งเองไม่มาเยี่ยมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน